ครับโอเคขออนุญาตกล้องนี้นะครับพร้อมครับ1 2 3อีกรูปนึงจะถามว่าคืนในงานนี้ค่ะจะฝากขอให้อาจารย์ฝากถึงวันที่วันงานที่13ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี้นะคะแล้วก็อยากจะทราบว่านอกจากอาหารแล้วอะค่ะมีสาเหตุอื่นๆอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคไตบ้างครับคือวันที่22มีนาคม2563นะครับที่ Central World ลานอีเดนสมาคมโรคไตก็จะจัดงานวันไตโลกนะครับซึ่งปีนี้คำขวัญก็คือคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตนะครับเราเน้นเรื่องของการที่จะป้องกันดำเนินการที่จะตรวจคัดกรองก่อนที่จะมีอาการเพราะว่าการที่รอให้มีอาการแล้วจะไตเริ่มเสื่อมไปมากกว่า 70% แล้วหรือว่าค่อนข้างสายเกินไปในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงทานยาแก้ปวดยาสมุนไพรเป็นประจำคนไข้ที่มีปอดครอบครัวเป็นโรคไตคนไข้ที่เคยเป็นนิ่วในไตนะครับแนะนำให้มาตรวจสุขภาพปีละ1ครั้งในการคัดกรองว่าไม่เป็นโรคไตและการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดตรวจสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัดกรองแบบง่ายๆแล้วก็ทำให้เราทราบก่อนที่เราจะมีอาการหรือว่าไตวายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ไม่ให้เกิดไตเสื่อมมากขึ้นนะโดยการรักษาป้องกันต่างๆสาเหตุของโรคไตส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะครับการบริโภคอาหารที่เค็มจนเกินไปหวานเกินไปนะครับไม่ออกกำลังกายดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับเกิดนิ่วในไตนะครับหรือซื้อยาแก้ปวดแก้อักเสบกินเองประจำนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ทันหรือป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคไตจะดีที่สุดครับเพราะว่าเมื่อเป็นโรคไตแล้วรักษาไม่หายถ้ารักษาไม่ทันทุกทีก็นำไปสู่ไตวายแล้วก็ต้องทำการล้างไตหรือว่าผูกไตไตนะครับอีกงานหนึ่งที่จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลนะครับรามาธิบดีนะครับก็คือวันงานวันไตโลกเหมือนกันเพียงแต่ว่าจัดคนละวันวันที่12มีนาคมเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมคัดกรองโรคไตมีการเสวนาให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตนะครับมีการรณรงค์บริจาคอวัยวะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับพบพยาบาลเภสัชกรนะครับโภชนากรรวมทั้งอายุรแพทย์โรคไตนะครับในการให้ความรู้ในการที่จะระมัดระวังป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคไตครับอันนี้ก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคไตนะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะไม่มีแล้วอ่ะ